ตอนนี้อยู่วิววาคาเฟ่มาทานข้าวกลางวันอยู่นั่นทานข้าวกลางวันก่อนที่จะเข้าที่พักบอกตอนนี้นั่งรออาหารอยู่อ่านวิดีโอไว้อ่านวิดีโอไว้เนี่ยได้มาแล้วได้มอคค่าปั่นกับคาปูเย็นมอคค่าปั่นกับคาปูเย็นตอนนี้นั่งอยู่รออยู่ที่ศาลาเป็นศาลาที่เหนือลมที่สุดขอบคุณครับศาลาเนี่ยมันเสิร์ฟไปแล้วมาอีกแล้วยำทะเลโลมิทใช่ไหมครับกับปีไก่ทอดน้ำปลาขอบคุณครับคิวเยอะนะวันนี้มากระต่อผมมันเป็นสิบมาเป็นสิบขอบคุณครับขอบคุณครับมาเป็นสิบตอนนี้คืออุณหภูมิประมาณ21ท่ามกลางแดดเปรี้ยงเงี้ยนั่งไปคนลุกไปเนี่ยดูดีนะมีบ่อน้ำเสร็จแล้วนี่เป็นแม่น้ำว้าไปถึงไหนตรงนู้นไม่มีเนี่ยจากนู้นไหลมานี่ไหลไปนู้นยาวไปนู้นเนี่ยจุดที่เรานั่งก็ห้อยขาห้อยขาเป็นศาลาที่ต้นลมที่สุดลมมดพัดเข้ามาหาเราผ่านไหมศาลาอื่นนั่นเป็นกลิ่นอากาศหนาวกลิ่นไม่ใช่กลิ่นต้นไม้มันเป็นกลิ่นอากาศดีอ่ะเหมือนกลิ่นตอนเช้ามืดทำไมไม่เอาวินวาววิวว้าไงก็เนี่ยวิวของแม่น้ำว้าไงแล้วก็คาเฟ่ก็คือมีอาหารมีกาแฟหนาวหนาวจัดเลยดูลมพัดต้นไม้ผิวครับลมมาตลอดเวลาตอนนี้อยู่หน้านะวันแรกยิงไปไหนไม่ใช่กินเลยขาห้อยมานี่ขามาห้อยนี่หยับหมอนมาหน่อยไม่กินขาเก่งไอ้นี่โหแล้วแม่โหเลยแม่มานั่งนี้ฮะมานั่งนี้นั่งนี้นะนั่งแล้วเดี๋ยวตกไปนี่ยังมีเราขอกินข้าวก่อนนะนี่วิวว้าเอาใบเสร็จเขาไปแล้วอ่ะเอาทำมาข้าววิวว้าคาเฟ่โอ้ภาพย้อนสอนอยู่นี่คืออาหารอันเนี้ย100กว่าบาทเสื้อเนี่ย159แพงอันเนี้ยอันเนี้ยมอคค่าปั่นอะรสชาติเหมือนอเมซอนเลยแต่60บาทส่วนคาปูเย็นก็น่าจะประมาณ50รสชาติเหมือนอเมซอนเลยร้านนี้มันเป็นพี่แว่นเขาบอกว่าเป็นญาติของพี่แว่นอะไม่รู้มวนเขาบอกว่าวันนี้มาเลยช้อนเชิญให้ดีขนาดคนเยอะหลังจากที่มาสั่งอาหารอะมีทัวร์อืมกินได้ทัวร์มาต่ออีกเป็น10 20คนอะรถ2คันมาด้วยกันโอ้โหดีนะมาก่อนไม่งั้นแม่งรอยาวๆงั้นเดี๋ยวขอกินก่อนครับ เดี๋ยวเจอวันนี้วันแรกไปเที่ยววัดมาแล้วคนค่อนข้างเยอะต้องรีบเข้ารีบออกแม่งแน่นจัดแต่ก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่ค่อยกล้ามาก็ new normal social distancing ไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นใบปัวดอยภูคา1715แล้วก็ถนนหมายเลข3แล้วกลับมานอนที่ป่วยคืนหนึ่งเสร็จแล้วตอนเช้าก็จะกลับถึงบ้านก็น่าประมาณบ่าย4โมง3วัน2คืนพออย่าเที่ยวเยอะโควิดกำลังมาแต่ล็อกดาวน์ไม่รู้ตัวกลับบ้านก่อนบ๊ายบาย